าปัจจัย4ล้วนได้จากสิ่งที่อยู่แวดล้อมมนุษย์เองทั้งนั้นสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือ1สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ2สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติล้วนต่างก็มีความสำคัญซึ่งกันและกันถ้าเกิดผลกระทบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นด้วยเช่นกันปัจจุบันโลกประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษทั้งดินน้ำอากาศและเสียงมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างในขณะเดียวกันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายด้วยปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นประชากรเพิ่มความต้องการใช้ทรัพยากรมันสร้างเพิ่มขึ้นด้วยจึงก่อให้เกิดผลภาวะแวดล้อมเป็นพิษด้วยเหตุนี้เราจึงควรอนุรักษ์และห่วงแหนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่อย่างสมดุลต่อไปการสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดจากมลพิษทางอากาศแล้วพวกโรงงานปล่อยน้ำเสียแล้วก็เกิดจากมนุษย์ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำอะไรเช่นอย่างเงี้ยครับปัญหาวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ครับมนุษย์เราเป็นคนทำในมุมมองผมว่ามนุษย์ถ้าไม่ทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่ทำลายมนุษย์ครับจบแล้วครับปัญหาวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อาจจะมาจากตรงนี้นะคะที่เวลาแบบปล่อยเสียปล่อยถ้อยเสียอย่างเงี้ยค่ะปล่อยควันออกจากโรงงานต่างรถยนต์นะคะค่ะแล้วเกิดจากอะไรได้อีกปะก็อย่างเช่นแบบพวกสิ่งพวกปรากฏการณ์ธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้แบบอากาศในโลกนี้แบบแปลกประหลาดค่ะขอบคุณมากปัญหาทางวิกฤตการสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัญหาหลักนี่ก็คือจะมีปัญหาน้ำเสียครับที่เกิดจากโรงงานนั่นก็คืออีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาหลักของชุมชนเราไม่ว่าจะเป็นชุมชนไหนก็ตามก็ต้องเจอจากโรงงานต่างๆเช่นโรงงานทอผ้าก็จะมีปล่อยน้ำเสียก็จะทำให้ปลาในน้ำตายเนื่องจากต้องมีก๊าซที่มันจะบดบังอยู่บนชั้นน้ำครับจะทำให้ปลาหายใจไม่ออกครับเรามีวิธีการแก้ไขยังไงครับก็คือก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องบำบัดน้ำเสียนะครับต้องสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดทางอากาศอย่างหนึ่งก็หมายถึงการของเสียที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์
ีชีวิตต่างๆที่ถูกปล่อยขึ้นสู่อากาศเนื่องจากการพัฒนาประเทศและมีครั้งที่เราสามารถมองเห็นได้และไม่สามารถมองเห็นได้ผลกระทบของเรื่องนี้นะคะก็อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะเจ็บคอผิวหนังอักเสบอย่างรุนแรงแล้วก็อาจทำให้เกิดโรคผิวหนังได้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เคารพดิฉันเด็กหญิงวัฒกาลวิชากรและนี่คือเด็กหญิงจตุรภาประสิทธิ์สมค่ะวันนี้คุณจะมาพูดเรื่องอะไรคะเรื่องทรัพยากรดินค่ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะทรัพยากรก็คือโลกของเรานะคะแบ่งเป็นพื้นน้ำ3ส่วนและมีเพียงส่วนเดียวที่เป็นดินดังนั้นดินจึงมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้อย่างเช่นการทำที่อยู่อาศัยการทำมาเพาะปลูกค่ะค่ะแน่นอนการที่ประชากรที่ทราบดีประชากรเพิ่มมากขึ้นเมื่อจะทำให้เกิดปัญหาดินหลายๆอย่างก็คือปัญหานี้ก็จะแบ่งออกเป็นปัญหาดินด้านกายภาพกับปัญหาดินด้านคุณภาพปัญหาด้านกายภาพก็อย่างเช่นดินหน้าดินถล่มทลายหรือว่าปัญหาด้านคุณภาพก็คือดินเสื่อมไม่สามารถเพาะปลูกอะไรขึ้นได้อย่างที่เห็นดังต้นนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเกิดจากปัญหาของแผ่นดินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกลับพังทลายไปทำนองนั้นซึ่งจะสังเกตได้ว่าตรงบริเวณนี้หญ้าไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้แน่นอนเมื่อเวลาที่เกิดฝนตกลงมาก็จะกลายเป็นแอ่งน้ำเมื่อทันทีที่มันเป็นแอ่งน้ำแล้วก็จะก่อให้เกิดการพ่อพันยุงลายและยุงลายก็จะนำไปสู่การมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะแล้วคุณฝนคิดว่าการที่ดินเป็นอย่างนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตการดำเนินชีวิตของคุณไหมคะฉันคิดว่านะคะการที่ดินเป็นอย่างนี้มันดูไม่ดีเลยค่ะมันทำลายทรัพยากรดูไม่เครียดเลยนะคะมันคือเรื่องเครียดนะคะคุณค่ะเครียดค่ะเครียดมากเลยค่ะดูสิคะดูไม่สวยงามเลยโอ้โหทำไมเนี่ยขนมฟุตบอลเป็นบ่อนี้มันดูไม่ดีค่ะมันแค่เฉพาะความสวยงามเหรอคะถ้าสมมติคุณเป็นคนเล่นฟุตบอลเพราะพันยุงลายด้วยใช่ค่ะที่คุณพูดไปค่ะค่ะเราไปพูดถึงฟุตบอลค่ะถ้าเกิดสมมติคุณจะเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยสภาพสนามเป็นยังไงคุณเตะได้ไหมคะแบ่งไม่ได้ค่ะสกปรกด้วยชื้นแฉะไม่น่าเล่นเลยค่ะเห็นไหมคะนี่คือปัญหาของเรื่องดินเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรคิดว่ายังไงดีคะก็หัวเราะค่ะก็คงไม่มีอะไรมากหรอกค่ะแต่ดิฉันคิดว่าบางครั้งปัญหาเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะให้คนที่อยู่ฝ่ายสูงๆเนี่ยช่วยกันมาทำงานดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของเราแต่ที่แน่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะคุณฝนใช่ค่ะถ้าเกิดคนช่วยกันค่ะคุณนึกภาพดูใช่ไหมแบบคนที่เล่นเตะบอลบางทีมันเตะหน้ากันไปหญ้าก็หลุดโชกติดมาติดเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบอลใช่ค่ะมันก็เลยทำให้แบบสังเกตนะว่าแถวๆนี้คือแทบจะไม่มีหญ้าเลยนะคะค่ะแล้วคุณคิดอะไรอีกบ้างไหมคะว่าการนอกจากที่แบบดินเสื่อมอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณชอบไหมคะที่มันเป็นแบบนี้ไม่ชอบค่ะเพราะอะไรคะไม่ชอบเป็นเพราะอะไรคะก็คุณไม่ชอบเพราะอะไรล่ะคะดิฉันยังไม่ได้บอกสักคำเลยค่ะว่าดิฉันไม่ชอบแล้วคุณชอบที่มันเป็นอย่างนี้ได้ไงคะมันก็เป็นความสวยงามทางศิลปะนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้แต่ฟุตบอลลำบากค่ะใช่ค่ะแล้วมันไม่สวยด้วยค่ะแต่นี่เราจะกล่าวถึงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนะคะยังมีอีกหลายแห่งโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคอีสานซึ่งเราจะพบว่ามีปัญหาทางด้านภัยแล้งดินแตกและแห้งไปทั่วดังนั้นดิฉันคิดว่าเราควรที่จะรู้จักอนุรักษ์รักษาทรัพยากรทางดินอันนี้เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะเพราะมันก็มีสิ่งเหมือนกันที่วันหนึ่งดินจะหมดใช่ไหมคะทุกคนปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับคือปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศตลอดจนถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมี2ปัญหาใหญ่คือปัญหาที่1ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและ2ปัญหามลพิษสาเหตุตอนแรกสำคัญคือ1การเพิ่มของประชากรและ2การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่อไปนี้นะครับเชิญพบกับเด็กนักเรียนที่พบกับการกระทำที่ทำให้มลภาวะเป็นพิษและไปบอกครูเชิญพบตรงนี้ครับเจ้าขยะไปทิ้งแถวไหนดีอ่ะพี่มาแล้วกันเขียนเดินพี่ตรงนี้ได้เขียนเดินเฮ้ยอะไรเนี่ยมันที่นี่ได้ไงวะมีคนนั่งด้วยเหรอที่พูดลงบ้านไม่ใช่ถังขยะนะเว้ยขยะเฮ้ยตายลูกปั
หนูแล้วได้ขยะแค่นี้ไม่เห็นต้องเดือดร้อนเลยแค่6ชิ้นเองคนสมัยนี้เว้ยบอกฟังอาจารย์ไปเลยแล้วเขาทิ้งขยะเขามาทำด้วยความธรรมชาติครับไหนพาฉันไปดูหน่อยสิเฮ้ยอะไรอย่างมั่วดูสิขยะเต็มเลยใช่ไหมน่าเบื่อเลยผมมั่วครับผมเป็นคนปาครับไม่จริงค่ะอาจารย์ไม่ว่าใครจะเป็นคนทิ้งนะแม้ว่าการทิ้งขยะในโรงเรียนหรือไม่ในที่สาธารณะต่างๆอ่ะมันก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและโลกฉะนั้นพวกเธอต้องช่วยกันเก็บทั้งหมดเดี๋ยวนี้ใช่ใช่เก็บไปเลยแกเลยนี่อยากแก้กันได้ไหมเอาล่ะเก็บจะเสร็จหมดแล้วเหรอเอางั้นก่อนที่ฉันจะไปพวกเธอต้องสัญญากับฉันก่อนว่าพวกเธออ่ะจะไม่ทำอย่างนี้อีกเข้าใจไหมค่ะโอเคดีมากงั้นก็เจอกันใหม่โชคดีทำมีอะไรของเสียงไหมครับขอบคุณมากเหตุการณ์นี้ครับคือสิ่งที่ทุกคนปฏิบัติเพื่อช่วยลดทรัพยากรธรรมชาติของโลกเราติดตามข่าวครับ2 อย่างเลยครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าภัยในประเทศตอนนี้ครับซึ่งเราโดนภัยธรรมชาติเล่นงานเรามากครับในช่วงปีหลังๆครับผมซึ่งภัยธรรมชาติในประเทศเนี่ยเราต้องติดตามวินาทีต่อวินาทีเลยครับผมเราเพิ่งเห็นว่ามันมีผลกระทบหน้าหรือเปล่าทางด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมคงจะไม่มากเท่าผลกระทบทางจิตใจครับของเมืองไทยเราครับเพราะว่าภัยธรรมชาติได้เล่นงานคนไทยเราอย่างมากมายในปีหลังๆครับผมสองปกติที่ได้ติดตามข่าวสารทางด้านสิ่งแวดล้อมจากไหนทางหนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ตค่ะเราเพราะอะไรถึงติดตามเพื่อทราบถึงคุณประโยชน์ของมันว่าต้องรักษาไงฮะการติดตามข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมนะคะมีความสำคัญไหม
ตอนนี้โลกเราเหมือนกับมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนสาเหตุมันก็เพราะจากการกระทำของมนุษย์เองใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องน้ำแข็งที่ขั้วโลกมันเริ่มจะละลายอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราติดตามเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นการวิธีป้องกันปัญหาที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหรือว่ายับยั้งอะไรอย่างเงี้ยในปัจจุบันนี้นับว่าข่าวสารเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของคนเราเพราะว่าข่าวสารนั้นก็อย่างที่รู้ว่าข่าวสารในด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและมันเกี่ยวพันกับชีวิตการดำรงชีวิตของเราแน่นอนค่ะข่าวสารนั้นการที่ศึกษาข่าวสารนอกจากจะก่อให้เกิดความประโยชน์และความรู้แล้วยังจะก่อให้เกิดในด้านเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์และการสำนึกเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรเอาไว้ได้และแน่นอนค่ะสำหรับข่าวสารนั้นมีจากที่น่าติดตามหลายๆประเด็นอย่างเช่นในเรื่องของวารสารในเรื่องหนังสือพิมพ์ในผลวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเว็บไซต์ซึ่งดิฉันคิดว่าเพื่อหลายคนคงรู้จักดีค่ะสำหรับตัวอย่างในเว็บไซต์ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือหนังสือสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะแต่งโดยคุณผ่องศรีจันทร์ห้าวหนังสือเล่มนี้ราคาทั้งหมด79 บาทซึ่งจะบอกถึงวิกฤตทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหนังสือเล่มนี้จะให้ทุกคนเล็งเห็นถึงปัญหาของทรัพยากรที่กำลังจะหมดไปแล้วก็จะบ่งบอกประโยชน์ที่ทรัพยากรนั้นจะให้เราค่ะและนี่คือตัวอย่างข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ฉบับวันอาทิตย์ที่2 กรกฎาคมพ.ศ. 2549เนื้อข่าวนั้นนำเสนอกิจกรรมที่เน้นการช่วยฟื้นฟูสภาพป่าและต้นไม้ในพื้นที่กลับมาสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าอีกครั้งบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่เป้าหมายในครั้งนี้ค่ะค่ะหนังสือเล่มนี้คือหนังสือการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2547ซึ่งแข่งขันกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระราม8หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวัฒนธรรมและชีวิตกับสายน้ำของและประเภทของไม้ตะเคียนซึ่งรวมถึงภูมิปัญญาในการขุดเรือยาวและพิธีน้ำเรือลงน้ำค่ะเกือบหลุดแล้วและนี่คือตัวอย่างด้านเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมหัวข้อเรื่องภาวะเรือนกระจกในเนื้อหาพูดถึงอุณหภูมิของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากฝีมือมนุษย์ทั้งนี้ในเอกสารยังนำเสนอด้วยว่าก๊าซเรือนกระจกมาจากไหนค่ะนี่คือตัวอย่างงานวิจัยของดร.บุญทรงขาวสิทธิวงศ์ในการประชุมสัมมนาวิชาการสภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกล่าวถึงสภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากที่ประชากรทั้งโลกจะต้องรับผิดชอบค่ะและนี่คือตัวอย่างเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวอย่างในวันนี้นำมาจากเว็บไซต์ www.eb.ku.ac.th นำมาเสนอเรื่องปัญหาน้ำและปัญหาสิ่งแวดล้อมใจความหลักพูดถึงความกดดันเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะความที่บีมคิดว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนวันนี้เป็นยังไงก็คิดว่าภาพรวมก็สะอาดดีอะค่ะต้นไม้สวยงามแต่ว่าก็ยังมีที่ไม่ดีอยู่บ้างแล้วที่ไม่ดีนี้มีไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขห้องน้ำหญิงค่ะมันโสมสกแบบสกปรกมากๆก็ควรจะให้นักเรียนหญิงเนี่ยแบบช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ควรจะทำความสะอาดบ่อยๆกันค่ะขอบคุณมากค่ะน้องคิดว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นวิทยาศาสตร์ของเราเป็นยังไงครับก็ร่มรื่นดีครับต้นไม้เยอะตรงแถวสนามบอลก็เรียนต้องพยายามร่มรื่นแล้วน้องว่ามีจุดไหนของโรงเรียนที่ควรจะปรับปรุงนะครับตรงหลังห้องน้ำครับมันก็ไม่แปลกแต่เมื่อไหร่อ่ะค่ะพี่บัวคะถ้าเกิดว่าที่อยากปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนวันนี้ได้ค่ะอยากปรับปรุงที่ไหนอยากปรับปรุงห้องน้ำค่ะเพราะว่าห้องน้ำในโรงเรียนอ่ะกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะห้องน้ำผู้ชายอะค่ะค่ะเพราะว่าอยากใช่เพราะแบบมีกลิ่นบุหรี่กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะพี่ลี่ค่ะพี่ลี่คิดว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโรงเรียนวันนี้คืออะไรก็แบบเป็นพวกสิ่งแวดล้อมก็คือ
โรงเรียนกว้างนะแล้วก็ล้มลื่นน่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าสิ่งที่แย่ที่สุดอ่ะก็เป็นพวกน้ำดื่มของโรงเรียนเนี่ยไม่มีคุณภาพพอเพราะว่าแบบมีกลิ่นแบบสกปรกค่ะแล้วก็พวกควันบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรามีอะไรอ่ะก็ควรแก้ไขปรับก็ถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมก็น่าจะเท่านี้โรงเรียนมัธยมชาของเรามีการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมที่ดีพอหรือยังยังค่ะดูจากโต๊ะอาหารในโรงอาหารนะคะการเก็บถ้วยชามในโรงอาหารคือเด็กทานแล้วยังเก็บไม่เรียบร้อยค่ะแล้วมีปัญหาอย่างอื่นไหมคะปัญหาอย่างอื่นยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แบบพี่เด่นชาอยากค่อยดีเนาะขยะก็มีบ้างอะปลายแต่มันยังไม่เห็นชัดมากเพราะว่าดูจากสนามมันก็โอเคนะไม่มีอะไรมากมายครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์มีวิธีการอย่างไรนะให้คนในโรงเรียนหันมาสนใจด้านสิ่งแวดล้อมครับผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือให้ความรู้นะคะอาจจะเป็นการจัดนิทรรศการอะไรก็ได้ว่าสิ่งแวดล้อมนี่เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราต้องให้เขารู้ว่าการทำลายเราจะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีเพราะว่าถ้าทำลายไปเนี่ยมันก็จะเสียสมดุลใช่ไหมโลกก็จะเสียสมดุลอีกหน่อยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายวิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วพวกทรัพยากรต่างๆมันก็จะสูญเสียมันก็ทำให้เกิดมลภาวะอะไรทั้งหลายแหละนะชีวิตก็จะไม่มีความสุขแล้วก็เมื่อให้ความรู้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรอ่ะต้องพยายามหาสิ่งเร้ามาให้เขาให้เห็นตัวอย่างนะคือว่าควรจะเห็นตัวอย่างว่าการที่คนเราไม่ช่วยกันรักษามันจะทำให้เกิดผลร้ายอะไรบ้างนะแล้วอะไรดีอ่ะช่วยกันคิดหน่อยสิให้ความรู้ให้เห็นตัวอย่างจากนิทรรศการเพราะนั้นก็ต้องจัดสงสัยต้องจัดไอ้ทีมที่เขาจัดกันนะเดินรณรงค์ให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเขียนข้อความเขียนโปสเตอร์อะไรทั้งหลายแหละที่เขาเคยทำกันนะครูก็ว่ามันก็เป็นทางหนึ่งกันเป็นมีโปสเตอร์เดินมาจะมีคนสนใจอ่านสัก 2-3 คนครูว่ามันก็จะช่วยได้บ้างนะจากการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะจะพบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์มากเพราะถ้าประชากรไม่ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมมันก็จะเกิดปัญหาต่างๆเช่นตอนนี้การเกิดปัญหาน้ำท่วมคลื่นยักษ์แล้วก็สภาวะความแห้งแล้งในวันที่26ธันวาคม2547นั้นมีการเกิดคลื่นยักษ์ขึ้นบ้านเรือนเสียหายผู้คนล้มตายมากมายเพราะฉะนั้นมนุษย์เราควรช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่พวกเราเป็นนานาไม่ควรทำลายสมดุลทางธรรมชาตินะคะและที่สำคัญเราต้องมีความรู้และเข้าใจในด้านนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ไว้ค่ะ